หาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีหรือมจท.ร่วมกับ SEAC ลงนามความร่วมมือยกระดับการศึกษาสร้างความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเดินหน้าเพื่อยกระดับและสร้างกำลังคนคุณภาพสู่ตลาดแรงงานไทยและภูมิภาคอาเซียนเพื่อร่วมเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทยที่ไม่ใช่แค่การเรียนออนไลน์โดยทั้ง2สถาบันจะร่วมกันพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรหรือ non degree ทั้งในรูปแบบของหลักสูตรประกาศนียบัตรระบบอิเล็กทรอนิกส์ระบบออนไลน์แบบห้องเรียนและรูปแบบอื่นๆให้กับกลุ่มเป้าหมายหลัก3กลุ่มได้แก่นักศึกษาบุคลากรในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมและบุคคลทั่วไปโดยจะมุ่งเน้นการยกระดับและการสร้างกำลังคนคุณภาพที่ผสมผสานทั้งทางด้านของความรู้เชิงเทคนิคความรู้และทักษะที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันให้เป็นที่ต้องการสู่ตลาดแรงงานไทยและภูมิภาคอาเซียนผ่านการจัดรูปแบบการเรียนรู้ที่คล่องตัวทันสมัยและตรงกับความต้องการของผู้เรียนที่ถือว่ามีความหลากหลายที่มากขึ้นรองศาสตราจารย์ดร.สุวิทย์แซ่ตีอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้เปิดเผยว่าปัจจุบันโครงสร้างประชากรสูงวัยมีจำนวนที่เพิ่มขึ้นซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้เปิดโอกาสให้ทุกคนได้มาเรียนรู้ทักษะใหม่หรือต่อยอดยกระดับทักษะเพื่อนำไปสู่การสร้างสมการใหม่ของระบบการศึกษาที่มหาวิทยาลัยจะผ่านพ้นกรอบของเวลาแบบเดิมๆคือนอกจากมิติของอายุของนักศึกษาแล้วต่อจากนี้มหาวิทยาลัยจะเปิดรับผู้เรียนรู้ทุกช่วงวัยในหลายรูปแบบและหลายหลักสูตรการเรียนการสอนเป็นนิมิตหมายใหม่นะครับที่ภาครัฐกับภาคเอกชนเนี่ยร่วมมือกันโดยใช้จุดเด่นของทั้งคู่เนี่ยเพื่อพัฒนาบุคลากรให้กับประเทศซึ่งไม่ใช่จำกัดเฉพาะนักศึกษาที่อยู่ในมหาลัยเท่านั้นคนในวัยทำงานก็สามารถไปใช้แพลตฟอร์มนี้ได้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับแล้วก็พูดง่ายๆก็เป็นความร่วมมือนะครับระหว่างภาครัฐภาคเอกชนจริงๆเทคโนโลยีเนี่ยเปลี่ยนไวมากนะครับถ้าคุณไม่สามารถติดตามเทคโนโลยีได้ทันไม่สามารถใช้เทคโนโลยีได้โอกาสที่จะทำงานในอนาคตเนี่ยก็จะน้อยลงมากๆเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการร่วมมือครั้งนี้เนี่ยนอกจากศาสตร์ใหม่ๆแล้วในการพัฒนาคนก็จะทำเปิดกว้างให้คนเนี่ยเข้ามาอัพสกิลรีสกิลได้อย่างต่อเนื่องทางด้านนางอริญญาเถลิงศรีกรรมการผู้จัดการ SEAC ได้กล่าวว่าด้วยโจทย์พันธกิจของ SEAC ซึ่งมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจในการพัฒนาและยกระดับศักยภาพของคนไทยผ่านการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อเพิ่มคุณค่าและตอบโจทย์ทุกเป้าหมายของการใช้ชีวิตให้กับคนไทยได้อย่างสมบูรณ์แบบซึ่งสถานการณ์ในปัจจุบันหลายอย่างสะท้อนให้เห็นว่าสิ่งที่ประเทศไทยต้องเร่งดำเนินการคือเรื่องของการยกระดับศักยภาพและพัฒนาทักษะของคนไทยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในโลกปัจจุบันเพื่อเป็นพลวัตสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรและประเทศไปข้างหน้าสำหรับความร่วมมือเป็นพันธกิจการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและ SEAC มีขอบเขตภายใต้โครงการสร้างความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นระยะเวลา3ปีเริ่มตั้งแต่วันที่18มิถุนายน2563ไปจนถึงวันที่17มิถุนายน2566โดยในปีแรกจะมีโครงการนำร่องภายในประเทศอาทิการร่วมมือการออกแบบคอร์สเพื่อสร้างกลุ่มธุรกิจใหม่ป้อนภาคการศึกษาและยังมีแผนการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรให้กับบุคลากรสายวิทยาศาสตร์นักวิจัยซึ่งทักษะและแนวคิดด้านธุรกิจเป็นส่วนสำคัญที่ควรถูกเติมเต็มให้กับกลุ่มบุคลากรสายนี้เป็นต้นค่ะ